สวัสดีครับพบกับเราหอยล้างนะครับผมนะวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องการแบน TikTok เพราะอะไรมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวไหมลุง TikTok ไม่ได้ไกลตัวแบนอยู่กับตัวตลอดเวลาโอเคถูกต้องนะคือเรื่องการแบน TikTok นี้นะครับมันเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาและนี่ก็ไม่ใช่การแบนครั้งแรกใช่มั้ยลุงครับมันแบนแล้วก็พองแล้วก็แบนแล้วก็พองเออนะมันก็อย่างที่ลุงบอกแหละนะในการกระทําครั้งนี้นะครับผมมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันใกล้ช่วงเวลาอะไรลุงช่วงเวลาที่เลือกตั้งก็จะต้องสร้างความเป็นชาตินิยมว่าอเมริกาจะต้องเหนือกว่าชาติอื่นแล้ว TikTok เนี่ยมาทำลายความมั่นคงของประเทศชาติอ่ะคุ้นไหมมันก็เหมือนกับว่าการออกนโยบายหาเสียงนะครับผมว่าจะให้10,000ดิจิตอลหรือเฮ้ย TikTok อ๋อโอเคมึงจะไม่10,000ดิจิตอลพักตบัดตัดอะไรคนละเรื่องโอเคอ่ะจะพาพ่อกลับบ้านก็ไม่ใช่คนละเรื่องโอเคครับมาต่อนะครับผมนะเนื่องจากว่าอเมริกาเขากังวลนะครับผมว่ามันอาจจะมีการส่งข้อมูลให้กับรัฐบาลจีนหรือเปล่าซึ่งในด้านนี้นะเอาจริงๆเลยนะคือมันยังไม่มีหลักฐานที่แบบชัดเจนพอว่า TikTok เนี่ยมีการส่งข้อมูลไปยังรัฐบาลจีนคือนักวิจัยไซเบอร์ของเขาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้บางอย่างแต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมีแค่ความเป็นไปได้ไม่มีชัดเจนแล้วมึงจะมากล่าวหาเขาได้ยังไง TikTok แล้วกูจะบอกให้เขาไม่มีการยืนยันตัวตนเลย Facebook ยังต้องมีชื่อมีบัตรประชาชน Twitter ก็เหมือนกัน TikTok นี่มึงใช้ชื่อปลอมอะไรก็ได้เขาไม่ได้ห้ามแล้วมึงจะหาว่าเขาไปละเมิดเอาข้อมูลอะไรเอออันนี้ก็มันก็จริงอย่างที่ลุงบอกนะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเขาก็มีการร่างกฎหมายขึ้นมาโดยคณะกรรมการพลังงานและพาณิชย์ของสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติร่างกฎหมายที่จะแบนTikTokในอเมริกาเป็นเวลาเพียง2วันโอ้มันมาแรงมากเลยนะลุงจริงๆแล้วอ่ะในหน่วยงานต่างๆอ่ะเขาก็มีแบนแล้วพวกในกระทรวงกลาโหมในนาซาในหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาก็แบนคือเขาแบบว่าใครที่เอาโทรศัพท์มาแล้วเป็นโทรศัพท์ประจำนะเขาจะติดตั้งเลยไอแอปที่แบบแม่งไม่สามารถที่จะโหลดTikTokเข้าไปได้นะโอ้โหมันก็มีอยู่แล้วก็จะแบนอ๋อคราวนี้เขาจะเอาทุกคนใช่ไหมลุงคือสมมติว่าแบนนะสมมติว่ามันแบนแบบโอ้โหแม่งมีปัญหารุนแรงแบนเนี่ยมึงจะแบนได้จริงไหมขนาดประเทศจีนมันยังมีการมุดอะไรวะ VPN อ่าเฮ้ยมึงก็มีมุดใช่ไหมแอบไปดูอะไรมามันก็มีหลายอย่างที่เอาไปดูแต่มันพูดออกรายการไม่ได้ ใช่ป่ะคนในวงการเขารู้กันจีนมันยังมุดออกไปได้อเมริกาถ้าเกิดมันแบนก็มุดไปได้แต่ที่ผ่านมาไม่เคยแบนเพราะมันไม่สามารถที่จะแบนได้คนในอเมริกาใช้ TikTok อะแม่งเลย170ล้านคนเนี่ยแล้วพวกนั้นเกิดมันแบบเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ไงเกิดลุกขึ้นมาทำไงครึ่งประเทศนะเว้ยอเมริกามีแค่300กว่าล้านคนเนี่ย170ล้านครึ่งประเทศใช่ไหมใช่ไหมล่ะนะโดยกำหนดการที่เขาวางเอาไว้ที่เขาจะแบนนะคือถ้า TikTok ไม่แยกตัวออกจากบริษัทแม่ในจีนภายใน5เดือนการให้บริการของแอปนี้ในสหรัฐจะถูกระงับคือเรื่องของเรื่องนะเอาแบบพื้นฐานที่แบบข้อมูลที่แบบว่าความมั่นคงสหรัฐก็มีไม่ชัดเจนถ้ามีชัดเจนป่านนี้มันออกมาพูดแล้วใช่ป่ะมีเหรอที่เขาจะไม่พูดต้องทำตัวเป็นตำรวจสากลผู้บริหารของ TikTok ก็เคยเข้าไปพูดอยู่ในสภาคองเกรสเขาก็พูดถึงเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาความมั่นคงแล้วก็ไม่ได้เอาข้อมูลประชาชนเลยเนี่ยเป็นแอปอะไรที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเป็นชื่อปลอมก็ยังได้ไม่มีการยืนยันตัวตนอ่ะทีนี้มันคนที่เป็นเจ้าของ TikTok เนี่ยมันคือ Binance ใช่ไหมที่แบบเป็นผู้ส่วนใหญ่แต่ไอ้เจ้า TikTok เนี่ยตัวบริษัทมันเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นบริษัทที่ใหญ่แต่ไม่ได้อยู่ในบริษัทมหาชนมันก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสมันทำไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นส่วนตัวอยู่ทั้งไบแดนซ์ทั้งทิกตอกตรงนี้ คือสำคัญแล้วคราวนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยไอพอที่อเมริกาเขาบอกว่าต้องถอดไบแดนซ์ออกแล้วให้คนอื่นมาถือหุ้นแทนที่อยู่บริษัททิกตอกที่อยู่ในอเมริกาใช่ไหมคราวนี้พอพูดเสร็จปุ๊บไอโฆษกรัฐบาลจีนออกมาสวนทันทีเลยต้องขออนุญาตรัฐบาลจีนก่อนไอพวกวุฒิสมาชิกอเมริกาก็เลยอันแน่ไหนมึงบอกว่าไม่เกี่ยวข้องไอผู้บริหารที่อยู่สิงคโปร์พูดแทบตายหายจะบอกว่าเป็นของสิงคโปร์ไอโฆษกจีนออกมาจึงเสร็จเลยเผยไถนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมนะมันก็มีผลกระทบนะแล้วก็มีคุณโดนัลด์ทรัมป์เขาแสดงความไม่พอใจด้วยเดี๋ยวคุยถึงทรัมป์ก่อนเดี๋ยวให้เป็นผลกระทบทรัมป์แสดงความไม่พอใจในการแบนตอกเขาบอกว่ามันเป็นการละเมิดแล้วก็เชื่อมโยงกับการเพิ่มอำนาจของ Facebook เฮ้ยทรัมป์วันนึงมึงก็บอกว่าให้แบนTikTokอีกวันนึงมึงก็บอกไม่ให้แบนTikTokไอ้ทรัมป์นี่แม่งเชื่อไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าเขาอันนี้นะลุงเขาไปทำรีเสิร์ชมาแน่ๆเลยผมว่า170ล้านคนไม่หรอกเขาต้องการสร้างความเป็นชาตินิยมอยู่ตอนเนี้ยเพราะว่าทรัมป์น่ะมันจะมาลงรับสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีก็เลยต้องสร้างผลกระทบที่เกิดขึ้นนะเพราะเมื่อกี้ไม่ได้พูดการแบนนี้อาจจะส่งผลต่อแอปอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับประเทศคู่แข่งจีนอิหร่านรัสเซียแล้วก็ท่านคิมหรือท่านคิมไม่พูดซ้ำ
แต่ดูแล้วนะมันหวยจะออกในทางนี้มากกว่านะจากการที่แบบว่ามองดูแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่แบนอ่ะไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าจะให้บริษัทไอไบแดนเนี่ยขายหุ้นให้กับอเมริกาสำหรับ TikTok ที่อยู่ในอเมริกาแล้วบริษัทในอเมริกาเนี่ยก็สามารถที่จะมาควบคุมข้อมูลได้อันนี้ไม่ใช่ว่าเขาต้องการแต่ต้องการอยากจะรู้โนว์ฮาวเหรอความรู้ที่แบบมันอยู่ในนั้นทั้งหมดอ่ะรวมกันทั้งหมดแล้วมันจะต้องออกทางนี้สุดท้ายแล้วต้องออกทางนี้มันไม่ปล่อยให้หลุดมือไปเหมือนที่ผ่านมาเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้มันมีความเข้มข้นมากกว่าคือมีสงครามยูเครนและรัสเซียยูเครนแล้วถ้าเกิดจีนเนี่ยมันก็มีแนวโน้มไปทางรัสเซียอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็เลยต้องกดดันตรงเนี้ยอย่างเข้มข้นสุดท้ายแล้วเนี่ยอีกประมาณ6เดือนเนี่ย6เดือนทำไมก็มันจะต้องมีบริษัทอื่นเข้ามาไง TikTok เองก็ต้องยอมหั่นเนื้อบางส่วนเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้เพราะแข็งไม่ได้แล้วแหละเพราะว่ามันเกิดการแยกข้อกันอย่างรุนแรงหรืออาจจะมีโนมินีที่เขาสร้างขึ้นมาไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์แน่นอนมันจะต้องเป็นคนกลางซึ่งคนกลางที่สามารถจะคุยกับจีนได้แล้วคนกลางที่สามารถจะคุยกับรัฐบาลไอสภาคองเกรสได้เพราะฉะนั้นมันต้องเกิดตรงนี้ขึ้นมาไงโทนี่สตาร์ว่าอะไรนะโทนี่สตาร์เฮ้ยไม่ใช่เศรษฐาว่ะเขาจับมือกับใครแล้วคนนั้นจะต้องประสบแบบลงทุนอะไรแบบเชื่อเขาหมดเลยเขาบอกเมื่อกี้บอกไม่เล่นต้นนะคือสรุปแล้วนะครับผมขอสรุปสั้นๆเลยลุงนะให้เขาได้ใจความเลยเพราะว่าโอเคเลยเพื่อให้เขาได้เข้าใจแต่เราค่อยไปต่อในเรื่องของไบแดนในคลิปหน้าก็ได้เพราะว่าเขาเป็นยูนิคอร์นตัวใหญ่คือสรุปเอารวมถึงสถานการณ์ในประเทศไทยด้วยนะคือจีนเนี่ยเวลาไปลงทุนที่ไหนเนี่ยมันจะมีการกีดกันแบบไม่ให้ประเทศนั้นน่ะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งโนว์ฮาวทั้งอะไรต่างๆพอมองมาถึงเนี่ย TikTok อยู่ในอเมริกาในประเทศไทย TikTok เราไม่มีฝุ่นอะไรอยู่ใช่ป่ะเขาทำอะไรในระดับรัฐบาลยังพูดอะไรเขาไม่ได้มีเรื่องใช่มั้ยใช่มีคดีตอนเรื่องนึงอ่ะตอนนี้ยังไม่รู้เป็นยังไงเลยคนที่ขายของใน TikTok ระเบิดเงินไม่ได้อ่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อเออมาร้องเรียนธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรต่างๆช่วยหน่อยเงียบๆเลยอ่ะอันนี้ส่วนนึงแต่แล้วเนี่ยมองมาอีกส่วนนึงที่มีปัญหาอยู่เนี่ยที่ประเทศจีนมาลงทุน EV ในประเทศไทยเนี่ยแล้วรัฐบาลประกาศว่าเป็นผลสำเร็จอ่ะแล้วพอมองภาพรวมไปเนี่ยรถยนต์ EV เรื่องแบตเตอรี่เรื่องชิ้นส่วนอุปกรณ์เขาไม่ให้เปิดโอกาสให้กับบริษัทในประเทศไทยได้ไปมีส่วนร่วมเลยไม่เหมือนของรู้โนว์ฮาวโอเคไม่เหมือนของญี่ปุ่นนะเขาจะมีแบ่งสัดส่วนประเทศที่ไปลงทุนจะได้มีการสร้างงานให้กับคนในประเทศเปล่าไม่มีแล้วคนงานที่จะเข้าไปอยู่ในโรงงานเขาแม่งเครื่องเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดนั่นคือคนงานของเขาดีมากสิ่งที่เขาให้กับประเทศไอที่ประเทศไทยให้กับเขาเนี่ยลดภาษีลดนู่นนั่นนี่หวังอะไรรู้ไหมหวังอะไรครับมีแต่ตัวเลข GDP ไงเวลาส่งออกอ่ะมีแต่ตัวเลขเข้ามาให้เราเห็นแต่กำไรไปเขาหมดของเราเพราะว่าเราลดนู่นลดนี่นี่คือความสำเร็จของรัฐบาลเศรษฐาอ๋อโอเคนะอันนี้ลุงจากอเมริกามาถึงไทยได้โอเคลุงต่อก็มันหมายถึงว่าเวลาประเทศไหนมันคบกับประเทศจีนเนี่ยจะต้องเสียเปรียบหมดแต่คนอื่นเนี่ยเขาพอเสียเปรียบปุ๊บเขาก็มีสู้ใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขอินโดนีเซียเขาก็มีเงื่อนไขก็ไม่ใช่แบบลดครับนู่นนั่นนี่แล้วก็จับมือครับเข้ามาลงทุนครับถ้าเกิดแลนด์บิดมีเกิดให้จีนมาลงทุนเนี่ยอีกนะเดี๋ยวก็มีเงื่อนไขยิงบอกต้องลดโดดลดดีต้องมีส่งท่อก๊าซท่อน้ำมันกูจะต้องเป็นเจ้าของแบบเนี้ยเด็ดอีกแม้กระทั่งค้าขายออนไลน์ทุกวันเนี้ยไอ้1,500ที่บอกว่าจะเริ่มคิดภาษีอีกก็ยังเงียบแล้วก็รู้กันอยู่นะลุงว่ามันหมายความว่ายังไงนะสรุปแล้วเนี่ยทั้ง TikTok ในอเมริกาแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ว่าประเทศที่คบกับใครต้องเอาเปรียบเขาจริงหรือไม่คิดกันนะยังไงก็บอกเลยนะแล้วคนที่เห็นที่ดูคลิปเนี่ยจะมีความเข้าใจว่าจีนเนี่ยเป็นอย่างที่เราพูดมั้ยถ้าไม่ใช่ก็มาแลกเปลี่ยนกันแล้วคลิปนี้เราลง TikTok ได้มั้ยลูกสงสัยจะลงได้ใน YouTube กับ Facebook ของพี่มาร์คเนาะโอเคโอเคนะคลิปนี้คลิปด่า YouTube ไปลง TikTok แล้วกันโอเคครับผมคลิปนี้ก็คงต้องจบลงแต่เท่านี้นะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าหรือโอกาสหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เราด้วยนะครับผมนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ถึงเวลาสวัสดี